ก็สวัสดีเด็กทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาเจอกันที่โรงเรียนแล้วเนาะใช่ไหมคะเตรียมความพร้อมของตัวเองให้ดีเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันที่โรงเรียนนะคะวันนี้นะคะมิติจะไปเร็วเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะสั่งงานให้เด็กๆทําด้วยนะคะแบบฝึกหัดใครที่อยู่กับตัวนะคะตอนนี้ให้เด็กๆเปิดที่หน้า27ไว้รอมิติเลยนะคะแบบฝึกหัดหน้า27นะคะมิติฝากม .1 เราคุยกันเรื่องบทอาขยานหรือยังอื่นคุยกันหรือยังคะเราสามารถเปิดไมค์ได้นะคะลูกเปิดไมค์ทักทายกันก่อนช่วงแรกนะคะเราพูดถึงบทอาขยานมิติสั่งงานเรื่องบทอาขยานไปหรือยังคะที่รักสั่งแล้วค่ะสั่งไปแล้วเรื่องอะไรจำได้ไหมนิราศภูเขาทองหรือเปล่าคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันเราจะขึ้นเรื่องนี้กันเลยนิราศภูเขาทองยังจำได้ไหมเอ่ยไปหัดท่องมาหรือยังมาถึงบางธรณีทวีโศกไม่ได้ค่ะหนูลืมแล้วหนูยังไม่ได้ท่องเลยบางคนหนูใช่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะเรื่องนิราศภูเขาทองเรื่องบทอาขยานบทหลักของม .1 เลยนะคะฝากเด็กๆไปท่องมาด้วยนะคะมีติ๊กให้เวลาถึงเมื่อไหร่ก่อนสอบปลายภาคใช่ไหมคะยาวนานเลยเดี๋ยวเทอม2มันจะมีอีกบทหนึ่งนะคะให้เด็กๆได้ท่องบทอาขยานกันนะคะเดี๋ยวตอนท่องมิติก็จะถามด้วยว่ามันแปลว่าอะไรนะเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะคะไปดูความหมายมาด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราได้เรียนกันนะคะเอาละวันนี้นะคะเรามาต่อเรื่องนี้ก่อนใครมีแบบฝึกหัดเปิดหน้า27รอมิติเลยนะจ๊ะที่รักถ้าสไลด์ไม่ไปเปิดไมค์บอกข้าพเจ้าด้วยนะคะอันนี้ยังเห็นอยู่ใช่ไหมเห็นเนาะหน้าแรกเนาะเพราะว่าโน้ตบุ๊กมิติกมักจะเป็นนะคะเปิดหน้าแรกปุ๊บสไลด์หน้าต่อไปไม่ไปแล้วนะคะวันนี้มาต่อเรื่องการเขียนเรียงความนะคะอย่าเพิ่งหลับกันนะวันนี้เราจะพูดเยอะหน่อยนะคะพูดเยอะกว่าเมื่อวานอีกสไลด์มิติกไปไหมคะหน้าเรียงความมีรูปแบบอย่างไรไปไหมลูกไม่ค่ะไม่เป็นไรเราแชร์ใหม่โอเคมาไหมบอกเราหน่อยสิมานะโอเคนะค่ะมาดูเรื่องเรียงความเรียงความเนี่ยเราเรียนเรื่องเรียงความตั้งแต่ป.4แต่อันนี้คือม.1เราจะต้องเขียนได้ดีกว่าตอนที่เราอยู่ป.4ใช่ไหมคะเรียงความมีกี่มีรูปแบบอะไรบ้างนะคะส่วนประกอบอะไรบ้างที่รวมกันเป็นเรียงความใครจำได้บ้างมีไหมมี3ย่อหน้าน่ะส่วนใหญ่อ่ะ3ย่อหน้าค่ะคุณครูขอบคุณสำหรับคนที่เปิดกล้องให้มีติ๊กด้วยน่ารักที่สุดแต่ถ้าใครไม่สะดวกจริงๆก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาเราเรียกคุณอย่าหลับก็แล้วกันนะคะจำได้ไหมคำนำมีกี่ย่อหน้ามีอะไรบ้างจำไม่ได้อ่ะคำนำนะคะมันจะประกอบไปด้วยเรียงความมันจะประกอบไปด้วยคำนำนะคะเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็บทสรุปนั่นเองนะคะ3ย่อหน้านี้จำให้ดีเลยนะคะไม่ว่าจะเขียนเรียงความเรื่องอะไรเมื่อไหร่นะคะขอให้มี3ย่อหน้านี้ให้ครบถ้วนนะคะเรียงความนะคะอันแรกมาดูนะคะเรียงความคืออะไรอ่ะเรียงความก็คือเรื่องราวใช่ไหมคะที่เขียนขึ้นเรียบเรียงขึ้นแต่งขึ้นนะคะเพื่อแสดงข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นข้อคิดเห็นต่างๆของผู้เขียนแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียนนะคะอันนี้คือเรียงความนะคะซึ่งตอนเด็กๆอาจจะเคยเขียนเรียงความอ่ะโตขึ้นฉันอยากเป็นอาชีพที่ฉันใฝ่ฝันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนั้นคือหัวข้อของเรียงความที่เด็กเคยเรียนผ่านมาแล้วนะคะส่วนประกอบของเรียงความอย่างที่มิติกบอกมีอะไรบ้างนะลืมพูดไปเมื่อสักครู่นี้เฟรนป้อนแฮพีเคยังอยู่ใช่ไหมส่วนประกอบของเรียงความมีอะไรบ้างที่รักคำนำคำนำเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องแล้วอะไรลูกสรุปขอบคุณค่ะใครตอบเมื่อกี้นี้ใครตอบ
คลิกดูไม่ทันคำนำมีคำนำเนื้อเรื่องสรุปนะคะส่วนประกอบของเรียงความมี3ส่วนนี้จำไว้ให้ดีเลยนะคะมาดูอย่างแรกมาดูความหมายของแต่ละตัวเนาะคำนำคืออะไรอ่ะคำนำก็คือย่อหน้าแรกเลยนะลูกเดี๋ยวมิติจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะย่อหน้าแรกของคำนำที่ต่อจากเนื้อเรื่องนะคะที่ต่อจากชื่อเรื่องมันจะเป็นชื่อเรื่องก่อนใช่ไหมแล้วก็จะเป็นแพทเทิร์นของคำนำนะคะคำนำก็คือย่อหน้าแรกใจความที่ผู้เขียนเนี่ยกล่าวเกริ่นนำก่อนบอกแนวทางว่าเรียงความของเราเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะบอกคร่าวๆให้กับผู้อ่านได้ทราบว่าเราจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะต่อไปเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นส่วนขยายแล้วเป็นส่วนบรรยายแบบละเอียดนะคะมากกว่า1ย่อหน้าได้นะคะย่อหน้าเรียงความมันจะมี3ย่อหน้าอยู่แล้วคือคำนำเนื้อเรื่องสรุปใช่ไหมคะแล้วเราจะไปย่อหน้าย่อยของเนื้อเรื่องอีกก็ได้นะคะย่อหน้าของเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะบอกความละเอียดของเรียงความเราว่าเราเนี่ยเรียงความเป็นยังไงการใช้เหตุการณ์ปัจจุบันหรือสิ่งต่างๆมาประกอบด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวจะเจาะเนื้อเรื่องให้ว่าเขียนยังไงจะให้ได้คะแนนเยอะๆนะคะบทสรุปส่งท้ายเป็นข้อความในย่อหน้าสุดท้ายของเรียงความเป็นส่วนปิดเรื่องมันจะมีสาระสำคัญของเรื่องแล้วก็มีข้อคิดเห็นหรือข้อคิดแฝงหรือเตือนใจสำหรับผู้อ่านด้วยนะคะอันนี้3ย่อหน้าของเรียงความนะแต่ว่าเราสามารถที่จะเพิ่มย่อหน้าในส่วนของเนื้อเรื่องได้นะคะเพิ่มได้แต่ไม่ควรเกิน3นะคะมาดูกลวิธีในการเขียนเรียงความเนาะเดี๋ยวเราอธิบายจบแล้วเดี๋ยวเราจะลองสุ่มถามว่าวันนี้เด็กๆห้องม.1นะคะจะเรียงความเรื่องอะไรกันนะคะมาดูกลวิธีเนาะในการเขียนเรียงความอย่างแรกเลยนะเราต้องเลือกหัวข้อเรื่องที่เราจะเขียนวันนี้มีติ๊กมีให้5หัวข้อเรื่องนะคะ5หัวข้อเรื่องนี้เลือกมานะคะ2หลักการเขียนโครงเรื่องเดี๋ยวเรามาดูกัน3การเขียนคำนำ4เนื้อเรื่องและ5การเขียนคำลงท้ายหรือบทสรุปนั่นเองไม่เสียเวลานะคะไปอันแรกเลยการเลือกหัวข้อชื่อเรื่องมันจะมีอยู่2แบบแบบแรกนะคะกรณีที่มีชื่อเรื่องอยู่แล้วนะคะวันนี้แหละของเราจะเป็นกรณีแรกคือมันมีชื่อเรื่องอยู่แล้วมิติหาชื่อเรื่องมาให้หัวข้อเรื่องมาให้นะคะข้อแรกนะคะกรณีที่มีชื่อเรื่องอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะเลือกเรื่องที่เราสนใจที่อยากจะเขียนมากที่สุดวันนี้มิติมีให้5หัวข้อพอเห็น5หัวข้อนี้ปุ๊บให้เด็กๆเลือกหัวข้อที่แบบตัวเองชอบมากที่สุดนะคะในการเขียนข้อที่2เลือกเรื่องที่เรามีความรู้แล้วก็ชำนาญหรือเราคิดว่าเราสามารถเขียนได้ดีให้เลือกหัวข้อนั้นนะคะข้อที่3เลือกเรื่องที่ผู้เขียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้มากที่สุดเลยนะคะก็คือเราจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มนะในการที่จะนำมาเขียนนะลูกนะและข้อที่4เลือกเรื่องที่ผู้เขียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวางก็คือเราสามารถที่จะสอดแทรกความคิดของเราลงไปในส่วนของเรียงความได้เราสามารถที่จะเขียนมันได้นะคะให้เลือกหัวข้อนั้นนะคะต่อไปในกรณีที่ไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องมาให้นะคะต้องทำยังไงเราต้องตั้งชื่อเองใช่ไหมอย่างแรกเลยชื่อเรื่องที่เราจะตั้งมันต้องครอบคลุมกับเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะแต่งสองชื่อเรื่องต้องบอกใจความสำคัญของเรื่องได้ชัดเจนและสามชื่อเรื่องต้องกระชับกระทัดรัดเข้าใจง่ายไม่ตั้งแบบยืดเยื้อนะคะอันนี้คือการตั้งนะคะอย่างที่สองโครงเรื่องโครงเรื่องที่ดีมีลักษณะยังไงถามดีกว่าเนี่ยมิติกบอกให้เปลี่ยนชื่อแล้วใช่ไหมยัง TTT อยู่เลยเนี่ยใครนะคิมเด็กที่หนึ่งคะ
คิมอยู่ไหมคะโครงเรื่องที่ดีข้อที่หนึ่งเป็นยังไงอ่านเลยลูกอยู่ภายในขอบข่ายของชื่อเรื่องไม่ก้าวออกนอกเรื่องใช่ลักษณะของโครงเรื่องที่ดีนะมันจะต้องอยู่ในขอบข่ายของชื่อเรื่องไม่ออกนอกเรื่องเราจะแต่งเรื่องยาเสพติดเราก็ต้องพูดโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดกับสมมติว่าเราจะแต่งเรื่องยาเสพติดกับวัยรุ่นใช่ไหมเราก็ต้องโฟกัสการแต่งของเราทั้งหมดทั้งคำนำเนื้อเรื่องสรุปนะคะให้มันอยู่ในเรื่องวัยรุ่นกับยาเสพติดไม่กล่าวถึงเรื่องอื่นนะคะแจมอยู่ไหมลักษณะของโครงเรื่องข้อ2เป็นยังไงลูกแจมแจมอยู่ไหมคะแจมไม่อยู่แล้วอ้าวเรียกใครไม่อยู่จดชื่อไว้ก่อนนะแจมมาแล้วแจมมาแล้วข้อ2ว่าไงแจมลักษณะของโครงเรื่องที่ดีข้อ2มีความเป็นอีกที่ลักษณะคือมันเป็นอิสระก็คือแอบแต่ละประเด็นทำไมคะลูกมันมีความความชัดเจนไม่ซ้ำกับประเด็นอื่นๆลุ้นมากเลยเมติกลุ้นแจมมากเอาง่ายๆคือมันมีความอิสระประเด็นที่เขียนมันควรจะชัดเจนนะคะไม่ซ้ำกับประเด็นอื่นนะคะคือเอาง่ายๆคือถ้าเราเขียนตรงส่วนนี้ไปแล้วเราอย่านำกลับมาเขียนวกไปวนมาอีกนะคะไม่ใช่มิติกำหนดให้เขียนเรียงความกี่บรรทัดกี่บรรทัดเขียนให้เต็มไปเอาอันเก่ามาเขียนวกไปวนมาให้มันเต็มไม่ใช่นะคะเราควรที่จะไปประเด็นให้มันครอบคลุมเนื้อเรื่องที่เราจะแต่งนะคะไม่ซ้ำกับประเด็นอื่นนะคะข้อที่3มีความสมบูรณ์ครอบคลุมเนื้อหาสาระทุกข้อเลยนะคะข้อที่4มีความสมดุลสม่ำเสมอทุกประเด็นควรมีความสำคัญเท่ากันนะคะและ5มีความต่อเนื่องกลมกลืนและมีใจความสำคัญเดียวกันเน้นย้ำถ้าเราจะแต่งเรื่องยาเสพติดกับวัยรุ่นก็คือเรื่องยาเสพติดกับวัยรุ่นเราไม่ควรที่จะวกไปวนมาหรือว่าออกนอกเรื่องไปเรื่องอื่นนะคะอันนี้ลักษณะการเขียนโครงเรื่องที่ดีมาดูส่วนของคำนำอันนี้สำคัญนะคะคำนำเป็นยังไงคำนำนะคะคำนำที่ดีนะคะจะเป็นยังไงอย่างแรกนำเหตุการณ์ปัจจุบันที่ทุกคนกำลังสนใจเนี่ยมากล่าวนำเข้าสู่เนื้อเรื่องของเรานะคะเพื่อนชื่อเปรียวหรือชื่อเปรียวคะเปรียวหรือเปล่าลูกเปรียวค่ะเปรียวใช่ไหมคะหลักการเขียนคำนำข้อที่2อ่านให้ฟังหน่อยค่ะนำคำพังเพยหรือสุภาษิตมากล่าวนำเช่นรักกลัวให้ผูกรักลูกให้ตีขอบคุณค่ะก็คืออย่างที่สองเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถที่จะนำคำพังเพยสุภาษิตหรือสำนวนต่างๆนะคะมากล่าวนำในส่วนของคำนำได้นะคะอย่างเช่นรักลูกวัวให้ผูกรักลูกให้ตีอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยก็คือเป็นตัวอย่างเฉยๆว่าเราเอาพวกสำนวนสุภาษิตคำพังเพยมาอยู่ในส่วนของคำนำได้นะคะส่วนที่3ของคำนำก็คือเรานำเหตุการณ์ในอดีตหรือปัจจุบันในประวัติศาสตร์มากล่าวนำได้นะคะเรื่องในปัจจุบันคำพังเพยสุภาษิตเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตในประวัติศาสตร์มากล่าวนำได้นะคะข้อที่4นำคำกล่าวหรือบทประพันธ์ของบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆอย่างเช่นท่านสุนทรภู่ที่เรารู้จักหรือว่าอื่นๆรัชกาลที่2หรือว่าคนที่เรารู้จักแล้วเราชื่นชอบบทประพันธ์ของท่านสามารถที่จะเอามาเป็นตัวนำได้นะคะสมมติมิติกจะแต่งเรื่องยาเสพติดกับวัยรุ่นใช่ไหมแล้วก็จะมาโฟกัสที่เรื่องของการดื่มเหล้ามิติกอาจจะเอาบทประพันธ์ของท่านสุนทรภู่ขึ้นมาในบทหนึ่งก็ได้ไม่ทราบว่ามีใครเคยได้ยินไหมไม่เมาเหล้าแต่เรายังเมารักเคยได้ยินไหมไม่เคยไม่เมาเหล้าแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดไหนถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็บรรยายไปบอกว่าเนี่ย
ถึงแม้ว่าท่านสุนทรภู่นะคะท่านจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในด้านของการแต่งคำประพันธ์โครงฉันท์กัปปอนแต่ท่านก็จะมีข้อเสียอยู่คือท่านเป็นบุคคลที่ชอบดื่มเหล้าซึ่งเหล้าในปัจจุบันนะคะเด็กๆก็บรรยายไปว่ามันอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพหรืออะไรยังไงเด็กๆก็เขียนกลืนนำไปในลักษณะแบบนี้ได้นะคะข้อที่5นำเรื่องราวเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่ตัวเองเนี่ยไปประสบพบเจอแล้วเกิดความประทับใจมากล่าวนำในเรื่องหัวข้อที่เราจะเขียนได้นะคะอันนี้ลักษณะคำนำนะยังอยู่ที่คำนำนะคะคำนำที่ดีต้องนำเข้าสู่ประเด็นสำคัญของเนื้อเรื่องได้น่าสนใจชวนให้อ่านแล้วอยากจะอ่านต่อให้จบบอกบรรยากาศโดยรวมของเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็ทำให้ผู้อ่านเกิดความศรัทธาในตัวเราเอาง่ายๆคือพออ่านคำนำเคยอ่านนิยายไหมมิ้นเคยอ่านนิยายไหมลูกเคยค่ะนิยายที่มิ้นอ่านถ้ามิ้นเคยอ่านมิ้นเคยอ่านบทนำไหมสมมติว่ามันมีนิยาย108,000เรื่องในเว็บใช่ไหมส่วนใหญ่ถ้าคนที่อ่านนิยายส่วนใหญ่เขาก็จะไปดูที่บทนำนำเรื่องว่าเนื้อเรื่องบทนำเนี่ยมันน่าสนใจไหมใช่ไหมถ้าน่าสนใจเราก็อยากที่จะเข้าไปอ่านเนื้อเรื่องต่อใช่ไหมคะมีใครเปิดปุ๊บไปอ่านตอนจบเลยมีไหมหรือที่เหลือไม่เคยไทเกอร์เคยอ่านนิยายบ้างนิยายเรื่องสั้นอะไรอย่างเงี้ยไทเกอร์เคยไหมครับฮัลโหลไม่อยู่แล้วมั้งนะแอบเล่นเกมอยู่หรือเปล่าเคยครับโอเคอ๋อมีติ๊กลืมว่าไทเกอร์เปิดไมค์ไม่ได้หรอโอเคเคยครับตอบแชทมาดีนะเราเปิดทันเห็นเจอนะคะก็คือลักษณะของคำนำที่ดีคือเขียนให้คนอ่านเนี่ยรู้สึกอยากจะอ่านเนื้อเรื่องเราต่อจนจบนะคะนั่นคือลักษณะของคำนำที่ดีต่อไปมาดูเนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อจากคำนำนะคะให้มันสัมพันธ์กับชื่อเรื่องแล้วก็คำนำด้วยนะคะมาดูหลักการเขียนเนื้อเรื่องเนาะอย่างแรกเลยอย่าเพิ่งหลับนะเริ่มต้นให้มีน้ำหนักชวนให้คิดชวนให้ติดตามนะคะเสมือนหนึ่งเราเป็นนักแต่งนักแต่งคำประพันธ์นักแต่งนิยายเนาะเขียนให้ผู้อ่านให้เมติกเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะอ่านต่อให้จบนะคะ 2. จัดลำดับเนื้อเรื่องให้ดีว่าควรเขียนอะไรก่อนหลังนะคะ 3. ใช้ประโยคที่ดีเหมาะสมถูกต้องตามโครงเรื่องนะคะเน้นย้ำในเรื่องของภาษานะคะเด็กๆต้องใช้ภาษาที่สุภาพนะคะภาษาที่เป็นภาษาทางการหรือกึ่งทางการก็ได้นะคะ 4. ใช้สำนวนโวหารที่ดีเหมาะสมกับเรื่องที่จะเขียนให้ชัดเจนแจ่มแจ้งด้วยนะคะ 5. แยกเนื้อเรื่องออกเป็นย่อหน้านะคะส่วนที่เนื้อเรื่องที่มีติ๊กบอกไงว่าคำนำเนื้อเรื่องสรุปใช่ไหมส่วนประกอบของเรียงความมี3ย่อหน้าใช่ไหมแต่ย่อหน้าของเนื้อเรื่องเราสามารถมาซอยย่อยออกเป็น3ย่อหน้าได้หรือ2ย่อหน้าหรือเราจะเอาย่อหน้าเดียวเลยก็ได้ที่เป็นส่วนของเนื้อเรื่องนะคะแต่ย่อหน้าอย่าเยอะเกินไม่ควรที่จะ3ไม่ควรที่จะเกิน3ย่อหน้านะคะข้อที่6ควรจบเรื่องให้ประทับใจฝากข้อคิดไว้ให้ผู้อ่านได้ไตร่ตรองได้คิดอย่างมีเหตุผลนะคะลักษณะของการเขียนเรียงความในส่วนของเนื้อเรื่องนะคะมาดูบทสรุปส่งท้ายทำยังไงบทสรุปส่งท้ายส่วนสรุปนะคะมันจะอยู่ในย่อหน้าสุดท้ายของเรียงความสรุปเพื่อปิดเรื่องจบเรื่องกล่าวสรุปทั้งหมดที่มันเป็นคำนำกับเนื้อเรื่องที่เรากล่าวมาทั้งหมดนะคะเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดความประทับใจอาจจะสรุปข้อคิดลงท้ายนะคะให้กับผู้อ่านได้อ่านด้วยนะคะอันนี้คือลักษณะของการเขียนบทสรุปนะคะมาดูกลวิธีในการเขียนบทสรุปกัน 1. ผู้เขียนสามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเองเนี่ยลงไปได้นะคะ 2. อาจใช้สำนวนสุภาษิตคำพังเพยคำคมหรือข้อคิดเตือนใจอื่นๆมาสรุปมันจะทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะอาจจะสรุปโดยทิ้งปัญหาไว้ให้ผู้อ่านเนี่ยได้ขบคิดว่าจะแก้ปัญหายังไงต่อไปดีหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะมาดูอันนี้คือส่วนของเรียงความมีคำนำเนื้อเรื่อง
แล้วก็สรุปนะคะอันนี้มีติ๊กข้ามเนาะมีติ๊กจะประเมินเรียงความของเราตามข้อดังต่อไปนี้นับให้มีติ๊กซิว่า6ข้อนี้รวมแล้ว6ข้อนี้นะคะแนนเต็มข้อละ4คะแนนนะดูนะ1 2 3 4 5 6ข้อละ4คะแนนเต็มรวมเป็นกี่คะแนนคะ28ครับ20เท่าไหร่28ครับ24หรือเปล่าคะ28 28 24 64เท่าไหร่ลูก28ครับ64 28ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยว24ค่ะ24เท่าไหร่โอเคลืม64เท่าไหร่ยังไม่ได้รวมใครนะเมื่อกี้ตอบผู้หญิงเสียงผู้หญิง64 24ครับมีติ๊กตกใจมากเลยนะ64 28ตกใจมั้ย64 24นะที่รักข้อแรกนะคะทำไมมีติ๊กไม่มี0ข้างหลังเพราะว่ามีติ๊กไม่อยากให้0เด็กม.1จะต้องไม่ได้0ในแต่ละหัวข้อนะคะข้อแรกเลยลูกองค์ประกอบทั้งหมดครบไหมคำนำเนื้อเรื่องสรุปชื่อเรื่องต้องครบ4คะแนนแต่ว่าใครจะได้4 3 2 1ไม่รู้นะต้องดูนะคะแต่ขอให้ทุกคนได้4หมดเลยนะคะต่อไปเนื้อหาสาระแต่เนื้อหาสาระมันเข้าท่าไหมมันโอเคหรือเปล่า4คะแนนนะคะการใช้โวหารสำนวนในการแต่งของเรามีไหมถ้าไม่มีข้อนี้มิติก็ไม่ให้แต่ถ้ามีก็ให้นะคะข้อที่4อักขรวิธีการใช้ภาษาตัวหนังสือมิติอ่านออกไหมนะคะการใช้ภาษาตัวหนังสืออ่านออกหรือเปล่านะคะต่อไปความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นยังไงนะคะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นยังไงนะคะแต่งแล้วเนื้อหามันโอเคมันดีหรือเปล่านะคะอันนี้ให้อีก4คะแนนแล้วก็ความสะอาดเรียบร้อยอีก4คะแนนนะคะเอาถามมีคำถามมาถามแล้วอีก6คะแนนที่มิติจะให้นะเพื่อให้มันครบ30อีก6คะแนนมาจากไหนมิติให้เรื่องการส่งงานให้ตรงเวลา6คะแนนเลยนะคะรวมทั้งหมด30คะแนนค่ะที่รักรวมทั้งหมด30คะแนนเลยนะคะมิติจะให้นะคะทีนี้มาดูว่ามิติจะให้แต่งในหัวข้อเรื่องอะไรบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้มิติให้เปิดหน้า27ใช่ไหมคะเปิดหน้า27รอใช่ไหมคะลูกทีนี้มาดูว่าหน้า27เด็กๆเป็นเรียงความ3หัวข้อใช่ไหมคะมี3หัวข้อเท่านั้นนะคะแต่วันนี้มิติจะเพิ่มให้อีก2หัวข้อเป็น5หัวข้อว่าเด็กๆไปเลือกนะคะว่าเด็กๆจะเรียงความเรื่องอะไรเอาที่ตัวเองถนัดที่สุดนะคะวันนี้ตัวอย่างของมิติเป็นปัญหายาเสพติดกับวัยรุ่นนะคะอันนี้2บรรทัดแรกเป็นอะไรใครตอบมิติได้2บรรทัดแรกเป็นอะไรเนิร์สสองบรรทัดแรกเรียกว่าอะไรคะมีใครตอบมิติกได้บ้างอันนี้ชื่อเรื่องใช่ไหมลูกปัญหายาเสพติดกับวัยรุ่นนี่คือชื่อเรื่องนะอันนี้สองบรรทัดแรกเนี่ยยาเสพติดเป็นปัญหาสังคมเนี่ยจนถึงนั่นเองเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยมีใครตอบมิติกได้บ้างมีไหมคะไม่มีเลยหรอคำนำค่ะคำนำค่ะโบนัสเก่งมากจดชื่อไว้ก่อนโบนัสโบนัสเลขที่เท่าไหร่คะทีละ16ค่ะโบนัสเลขที่16นะจ๊ะตอบคำถามได้เนาะตอบคำถามนะคะทีนี้มาดูตรงเนื้อเรื่องอันนี้คือคำนำนะเห็นไหมคำนำเขาจะเกริ่นเกี่ยวกับว่ายาเสพติดมันเป็นปัญหาสังคมนะคะคนส่วนใหญ่ตกเป็นทาสยาเสพติดนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาตินะคะก็คือวัยรุ่นนั่นเองนะคะอันนี้คือเกริ่นนำกล่าวนำคำนำนะคะทีนี้มาดูเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยคือจะเยอะมากเลยทั้งหมดนี่คือเนื้อเรื่องนะคะปัจจุบันปัญหาวัยรุ่นเป็นยังไงนะคะทำไมถึงติดยาเสพติด
เนื่องด้วยนิสัยทำไมอยากรู้อยากลองตามเพื่อนนะคะหรือปัญหาอื่นๆที่วัยรุ่นประสบพบเจอแล้วหาทางออกไม่ได้สุดท้ายก็มาออกกับมาหาทางออกกับยาเสพติดซึ่งมันเป็นการหาทางออกที่ไม่ดีใช่ไหมเราควรที่เห็นไหมผู้เขียนเขาจะบอกว่ามันพอไปซื้อยาเสพติดใช่ไหมมันเป็นอันตรายต่อร่างกายอีกทั้งยังสิ้นเปลืองทรัพย์สินในการซื้อหาอีกด้วยดังนั้นเขามีวิธีแก้มาให้เห็นไหมผู้เขียนเขามีวิธีแก้มาให้ว่าดังนั้นนะคะก็ควรที่จะหากิจกรรมอย่างอื่นใช่ไหมมาทำนะคะอย่างเช่นเล่นกีฬาเล่นดนตรีอันนี้เนื้อเรื่องที่ผู้เขียนผู้แต่งเรียงความเรื่องปัญหายาเสพติดกับวัยรุ่นเนี่ยเขาแต่งขึ้นมาไว้นะคะสุดท้ายย่อหน้าสุดท้ายคืออะไรนะย่อหน้าสุดท้ายคืออะไรทีเมื่อวานนี้คืออะไรนะที่มันเป็นดาบอักการ์ตูนอันนี้ปล่อยแสงได้เนี่ยใครนะเนี่ยยังอยู่ไหมคะเพื่อนยังอยู่ไหมคะเพื่อนไปแล้วมั้งเนี่ยคนนี้ใครเอ่ยทีค่ะทีใช่ไหมคะทียังอยู่ไหมคะทีสามารถเปิดไมค์พูดกับมิติได้ไหมลูกแชทมาก็ได้ค่ะทีเปิดไมค์พูดได้ไหมคะไม่ได้เหรอลูกได้ค่ะมิติไม่ได้ยินเสียงทีเลยเพื่อนได้ยินเสียงทีไหมคะไม่ได้ยินเลยเนาะมิติไม่ได้ยินเลยอ่ะไม่เป็นไรหนูได้ยินแต่มันเบามากมากได้ยินแต่มันเบาอะไรนะคะลูกไม่เป็นไรเนาะแต่ฝากว่าอ๋อนี่ไงเพื่อนชั้นมาแล้วอ๋อเสียงไม่เบาค่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะลูกฝากไว้นะคะในการเรียนออนไลน์วิชาอื่นด้วยนะคะถ้าเราได้มีโอกาสเรียนออนไลน์นะคะเราก็กรุณาให้เกียรติผู้ที่อยู่ใน Zoom เรียนออนไลน์กับเราด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือเพื่อนๆนะคะการให้เกียรติการทำยังไงลูกเปิดไมค์เมื่อถามนะคะเปิดไมค์เมื่อตอบเปิดกล้องนะคะให้เราเห็นหน้าค่าตากันนะคะเป็นการให้เกียรติในการเรียนออนไลน์กันนะคะฝากเด็กๆด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทุกคนที่ให้เกียรติกันนะคะขอบคุณมากอ่ะส่วนสุดท้ายของเรานะลูกนะส่วนสุดท้ายจะเป็นปัญหายาเสพติดที่เขาเกริ่นในส่วนสรุปนะคะด้านล่างก็คือสรุปนะคะปัญหายาเสพติดมันเป็นอะไรยังไงแล้วก็สุดท้ายเขาก็ฝากข้อคิดว่ายาเสพติดนะมันไม่ได้ทำลายสุขภาพของผู้เสพอย่างเดียวนะมันยังทำลายประเทศชาติบ้านเมืองให้ดิ่งจมไปในทางเสื่อมอีกด้วยนะคะอันนี้เป็นต้นนะคะใครมีอะไรสงสัยจะถามเกี่ยวกับการตั้งชื่อเรื่องคำนำเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปไหมมีใครสงสัยไหมคะมีใครสงสัยไหมเอ่ยไม่มีหรอไม่มีเลยถ้าไม่มีแล้วนะมิติจะไป5หัวข้อที่เราจะให้เขียนเรียงความแคปหน้าจอแคปทันแคปเลยจ้าหรือใครจะเขียนไว้ก็ได้ในหน้าที่27ของแบบวัดนะคะหน้าที่27ของแบบวัดที่รักมันมี3หัวข้อใช่ไหมที่อยู่ในแบบวัดใช่ไหมคะอันนี้คือทำหน้า27ใช่ไหมคะ Yes sir ถูกต้องจ้าแต่มิติจะไม่ให้เขียนลงไปในขณะที่แต่งเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้มันมีเรื่องของความสะอาดในการเขียนเรียงความใช่ไหมเด็กๆจะต้องไปฝึกเขียนข้างนอกแต่ว่าถ้าใครชัวร์ถ้าใครแน่นอนอยู่แล้วว่าอ่ะฉันเขียนไม่ผิดแน่นอนฉันจะแต่งไปเขียนไปก็สามารถที่จะเขียนในแบบฝึกได้เลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ชัวร์เรื่องความสะอาดเพราะว่าฉันกลัวว่าฉันจะเขียนผิดแล้วก็ใช้ลิควิดนะคะเราก็ไปเขียนลงในกระดาษหรือสมุดอย่างอื่นก่อนนะคะห้าหัวข้อจาก3หัวข้อมันมีอยู่แล้วในหนังสือคือปัญหายาเสพติดกับวัยรุ่นใช่ไหมหัวข้อที่2เหตุการณ์ที่จดจำในดวงใจหรือหัวข้อที่3บุคคลที่ฉันประทับใจอันนี้มันมีอยู่แล้วในหนังสือ3หัวข้อแล้วเพิ่มให้จ้าอีก2หัวข้ออาหารที่ฉันชื่นชอบเรื่องอาหารการกินเนาะ
เออทำไมมิติ๊กต้องเอาหัวข้อนี้มาด้วยเออเราชอบอาหารนะเราก็เลยเอามานะคะอ่ะสุดท้ายอาชีพในฝันที่ฉันอยากเป็นนะคะอ่ะทั้ง5หัวข้อนี้เลือกเองนะคะว่าเด็กๆจะเขียนเรียงความนะคะเกี่ยวกับหัวข้ออะไรนะคะความยาวในหนังสือ15บรรทัดใช่ไหมมิติ๊กลดให้2บรรทัดมิติ๊กลดให้2บรรทัดเนาะเหลือ13บรรทัด13บรรทัดในที่นี้อย่ามาขี้โกงเรานะฉันจะเอาตัวหนังสือใหญ่ๆเพื่อเขียนให้มันเต็มเร็วๆไม่ได้นะนะคะมีใครสงสัยจะถามไหมการบ้านส่งวันไหนคะดีมากเป็นคำถามที่ดีค่ะที่รักดีมากนะเดี๋ยวเราจะบอกว่าการบ้านส่งเมื่อไหร่เขียนลงในหัวกระดาษของหน้า27เลยว่าเรียงความส่งวันจันทร์ที่6มิถุนาค่ะเรียงความนี้ส่งวันจันทร์ที่6มิถุนานะคะมิติขอถามเพื่อนชื่อขิมหรือคิมลูกเลขที่1มิติขอโทษคิมอ๋อคิมมิตน้อยบอกว่าคิมคิมคะคิมเลือกหัวข้อไหนลูกปัญหายาเสพติดกับวัยรุ่นครับปัญหายาเสพติดกับวัยรุ่นนะคะเก่งมากถามอีกคนนึงถ้ามิติถามอนนท์อนนท์จะคุยกับมิติมั้ยอนนท์อนนท์เลือกหัวข้อไหนอนนท์พิมพ์มาก็ได้อนนท์ไม่ยอมคุยกับเราเฟรนเลือกหัวข้อไหนคะอาหารที่ฉันชอบค่ะโอเคถ้าเป็นมิติลองเดาซิว่ามิติเลือกหัวข้อไหนมิติจะเดาว่าอาหารที่ฉันชอบเพราะว่ามิติจะเขียนได้ดีมากนะคะอาหารที่ฉันชื่นชอบนะคะมิติจะเขียนได้ดีมากนะคะอันนี้ฝากวันที่6มิถุนาส่งนะจ๊ะวันที่6มิถุนาส่งนะพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันที่โรงเรียนแล้วใช่ไหมคะเอาเล่มนี้มาด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวมิติ๊กมีงานในคาบให้ทำด้วยนะคะฝากสุดท้ายอย่าทำแบบนี้กับเรานะเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะผ่านการตรวจงานมานานเราจะรู้ว่าคุณไปลอกในอินเทอร์เน็ตมาเรารู้นะเอาหัวข้อที่มิติ๊กกำหนดให้เนี่ยไปเซิร์ชดูดีกว่าว่ามีเพื่อนคนว่ามีคนเขาแต่งไว้หรือเปล่าในอินเทอร์เน็ตเรารู้นะสำนวนภาษาที่เด็กๆใช้กับในอินเทอร์เน็ตที่เขาแต่งไว้แล้วเราดูแล้วเรารู้นะคะดังนั้นเราควรแต่งเองนะลูกนะ3ย่อหน้านะคำนำเนื้อเรื่องสรุปนะอย่าลืมนะจ๊ะสุดท้ายท้ายสุดสต็อปแชร์ก่อนได้หัวข้อไปเรียบร้อยแล้วนะได้หัวข้อไปเรียบร้อยนะจ๊ะเราจะขอเช็คชื่อสักหน่อยจะทันไหมน่าจะทันอยู่นะคะเช็คชื่อจากหน้าจอก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเราจะเช็คชื่อจากหน้าจอนะคะเราจะเช็คชื่อจากหน้าจอแล้วก็การเปิดกล้องถ่ายรูปไว้ก่อนใครเปิดกล้องให้จิตที่ใส่เต็มใครไม่เปิดก็ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดอยู่นั่นแหละมิติ๊กก็ไม่ให้เราเรียกแล้วก็ไม่ตอบด้วยเราก็ไม่ให้เหมือนกันเข้าใจไหมคะใครมีอะไรสงสัยจะถามเกี่ยวกับงานเรียงความไหมจ๊ะไม่มีนะพรุ่งนี้นะคะนำหนังสือเล่มนี้มาด้วยที่รักวรรณคดีวิจักรนะเพราะว่าเราจะขึ้นนิราศภูเขาทองแล้วก็เล่มนี้นะจ๊ะเอามาด้วย2เล่มแบบวัดกับวรรณคดีวิจักรนะคะไม่มีอะไรจะถามเราแล้วหรอท่องหน้าไหนแล้วเป็นคำถามที่ดีขอบคุณบทอักขยานนะคะบทหลักของมัธยม1เทอม1นะจ๊ะเปิดวรรณคดีวิจักรเล่มนี้หน้า20ค่ะมันจะมีตัวหนังสือสีม่วงๆลูกตั้งแต่ว่ามาถึงบางธรณีทวีโสยามวิโยคยากใจให้สะอื้นจนถึงจะชอบผิดในมนุษย์พอพูดจานะคะเป็นบทอักขยานบทหลักมีกี่บท1 2 3 4 5 5บทนะคะ
ท่องดูได้ไหมไม่ได้นะปากเปล่ามาเลยนะจ๊ะโอเคนะคะฝากไว้ด้วยไม่มีอะไรสงสัยจะถามเราเลยเหรอเข้าใจแจ่มแจ้งตอนนี้ทุกคนกำลังเขียนเรียงความอยู่ใครที่จะให้เราอ่านบทอักขยานให้ฟังเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังเราบอกหรือยังมิติกบอกหรือยังว่าให้ท่องแบบบทอักขยานแบบทำนองสนอหรือธรรมดาคะถ้าห้องนี้ไม่ตอบมิติกจะบอกว่าธรรมดาครับธรรมดาหรือทำนองสนอธรรมดาค่ะธรรมดาขอบคุณโบนัสนะคะที่ตอบแทนเพื่อนๆ นะคะเพราะว่าถ้าโบนัสไม่ตอบมิติกจะบอกว่าห้องหนึ่งนะคะเป็นแบบทำนองสนอดีไหมทำนองสนอเป็นยังไงมาถึงบางธรณีทวีโศกยังไม่หยกอยากใจให้สะอื้นเลยนะแต่ว่าอันนี้คือเราให้ท่องแบบธรรมดานะคะก่อนจะหมดเวลานะคะเดี๋ยวมิติกจะอ่านให้ฟังหนึ่งรอบเนาะบทอักขยานของเรานะคะมาถึงบางธรณีทวีโศกยามวิโยคยากใจให้สะอื้นโอสุธาหนาแน่นเป็นแผ่นพื้นถึง 42,000 ทั้งแดนไตรเมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้ไม่มีที่พระสุธาจะอาศัยล้วนหนามเน็บเจ็บแสบคับแคบใจเหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกาอันนี้เป็นเรื่องของสุนทรภู่เป็นการเดินทางของสุนทรภู่หลังจากที่สุนทรภู่ต้องระหกระเหเร่ร่อนออกจากวังใช่ไหมเดี๋ยวเราได้เรียนกันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆน่าจะหิวแล้วเนาะอยากจะพักเบรกแล้วเพราะว่าบางคนก็เริ่มจะคุยหาของกินแล้วโอเคไม่มีอะไรจะถามเราแล้วนะเราปิดห้องแล้วนะคะ see you tomorrow แล้วเจอกันนะคะห้องตรงไหนนะครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเบรกได้นะคะแล้วก็เข้าวิชาใหม่ให้ตรงเวลาด้วยจ้าสวัสดีค่ะ